ูกจะใช้น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มผู้ใหญ่ได้ไหมคลิปนี้พี่กันมีคำตอบค่ะผิวของเด็กจะมีความแตกต่างจากผิวผู้ใหญ่ผิวของลูกน้อยนั้นยังบอบบางค่ะยังไม่เคยชินค่ะกับการสัมผัสสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดผื่นแพ้ได้ง่ายค่ะการเลือกน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะที่มีสารเคมีน้อยที่สุดค่ะก็จะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสสารเคมีต่างๆให้กับลูกน้อยค่ะพี่กันแนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเลือกใช้นะคะน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะค่ะโดยเฉพาะน้ำยาซักผ้าเด็กและน้ำยาปรับผ้านุ่มของดีนี่ค่ะที่มีแม่การันตีด้วยยอดขายอันดับ1ค่ะหาซื้อง่ายมีหลายกลิ่นให้เลือกค่ะพร้อมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญค่ะมีตรารับรองว่าผ่านการทดสอบการแพ้นะคะด้วยสถาบันที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะพี่กันก็นำ5ข้อแตกต่างค่ะระหว่างน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มเด็กดีนี่และน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของผู้ใหญ่มาฝากค่ะข้อแรกนะคะน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของดีนี่นั้นใช้กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเป็นกลิ่นหอมจากธรรมชาติค่ะแต่ในน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของผู้ใหญ่นั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะใช้น้ำหอมที่เป็นในรูปแคปซูลค่ะทำให้มีกลิ่นค่อนข้างฉุนไม่เหมาะสำหรับเด็กเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้การระคายเคืองรวมถึงผื่นด้วยค่ะข้อที่2ค่ะน้ำยาซักผ้าเด็กดีนี่ยังใช้สารสกัดนะคะจากธรรมชาติค่ะปาล์มออยล์ในการขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆค่ะทำให้ขจัดคราบออกได้ง่ายมั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อผิวและเส้นใยผ้านอกจากนี้ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายที่จะทำให้ผิวของลูกน้อยระคายเคืองหรือเกิดผดผื่นได้ง่ายค่ะข้อที่3ค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มดีนี่ช่วยลดกลิ่นอับชื้นถนอมเส้นใยผ้าให้นุ่มฟูโดยไม่มีส่วนประกอบแคปซูลน้ำหอมสารลดแรงตึงผิว HLS สารทำความสะอาด HLES สารกันเสียพาราเบนที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและเกิดการแพ้ได้หากสะสมในร่างกายก็จะเป็นอันตรายได้ค่ะข้อที่4ค่ะน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของดีนี่นะคะมีการผ่านการทดสอบการแพ้ค่ะหรือที่เราเรียกว่านะคะไฮโปอัลเลอร์จินิกเทสนะคะที่ดูได้นะคะจากตรงนี้นะคะข้อที่5ค่ะน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของดีนี่นะคะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติมีความสุขไปอีกค่ะค่ะก็พอจะทราบข้อแตกต่างนะคะระหว่างน้ำยาซักผ้าเด็กดีนี่และน้ำยาปรับผ้านุ่มดีนี่นะคะกับน้ำยาของผู้ใหญ่กันไปแล้วค่ะพี่กันนะคะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะคงจะตัดสินใจได้ว่าเรานะคะควรจะต้องใช้นะคะน้ำยาซักผ้าเด็กและน้ำยาปรับผ้านุ่มของดีนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ